สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เภสัชพี่โหน่งจะพูดถึงไวรัสตับอักเสบ C นะครับซึ่งเป็นไวรัสตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าอันตรายมากเลยทีเดียวแต่หลายๆคนก็ไม่ได้ไปตรวจเลือดนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ C มาแล้วเพราะอาการหลายๆคนไม่มีนะครับจนทั้งพัฒนาการไปเป็นตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งตับในที่สุดนะครับกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะครับสำหรับคนไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยนะครับต้องระวัดระวังอย่างยิ่งนะครับอันดับแรกก็คือการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันนะครับการใส่ถุงยางอนามัยซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆนะครับอันดับที่2ก็คือการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่นเพราะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับการสักการเจาะหูนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งและประการที่4ก็คือคนที่ไปใช้มีดกนหนวดร่วมกับคนอื่นนะครับไกลๆตัดเล็บร่วมกับคนอื่นนะครับบางคนเป็นร้านทำเล็บและร้านทำเล็บทำไม่สะอาดอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งหรือการใช้แปรงสีฟันร่วมกับผู้อื่นก็มีความเสี่ยงนะครับรวมทั้งคนที่รับบริจาคเลือดนะครับก่อนปี2534ก็มีความเสี่ยงมากเพราะตอนนั้นยังไม่สามารถตรวจได้ว่ามีไวรัสตับอักเสบชนิด4ได้รวมทั้งประการที่5เนี่ยนะครับก็คือผู้ป่วยโรคไตนะครับที่ต้องไปล้างไตและเครื่องมือไม่สะอาดเพียงพอก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อตามมารวมทั้งคนไข้ที่เป็น HIV ก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ4ได้ง่ายขึ้นนะครับและแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับนั่นคือความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการป้องกันเราก็ต้องหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่ปกติอย่างพวกเราทุกๆคนนะครับแนะนำอย่างยิ่งนะครับสามารถไปเจาะเลือดแล้วก็ดูว่าเรามีไวรัสตับอักเสบ C อยู่ในร่างกายเราหรือเปล่าเพราะหลายๆคนอย่างที่เภสัชพี่โหน่งบอกไปแล้วนะครับก็คือไม่มีอาการนะครับและโรคนี้ก็สามารถพัฒนาการจนทั้งไปเป็นตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับได้นะครับฝากทุกคนด้วยนะครับดูแลสุขภาพตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับซึ่งปกติแล้วการตรวจสุขภาพประจำปีจะไม่ได้ตรวจไวรัสตับอักเสบชนิดต่างๆด้วยนะครับเราต้องระบุให้ชัดเจนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามช่องเภสัชพี่โหน่งนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและช่วยกันติดตามใน Facebook Instagram และ YouTube ด้วยช่อง Fit Coach Thailand และใครที่มีปัญหาน้ำหนักเกินต้องการลดน้ำหนักลดไขมันลดพุงต่างๆนะครับแต่ลดไม่ได้สักทีแอดไลน์มาได้เลยครับแอดฟิตแล้วก็เล็กก้าวแล้วทักมาเภสัชพี่โหน่งนะครับยินดีให้คำแนะนำนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ